สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลประจำวันศุกร์13สิงหาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดค่ะคุณผู้ชมดังนั้นคุณผู้ชมที่มีคำถามมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้บอกกันไว้ก่อนหูคอจมูกนะคะเรื่องของกระดูกและข้อเรื่องของการจะแบบเขาเรียกว่ากายภาพตัวเองอย่างไรหลังจากการเจ็บป่วยอันนี้วันนี้คุณผู้ชมสามารถถามได้นะคะแล้วก็สดนะคะย้ำคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดสามารถที่จะถามคำถามได้ผ่านช่องทางไหนอย่างไรบ้างให้คุณผู้ชมไว้ก่อนตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยช่องทางแรกค่ะหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเรามีไลฟ์สดคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้ก่อนจะถามคำถามฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์รายการนะคะเพื่อจะได้คุณผู้ชมหลายๆท่านจะได้สามารถเข้าถึงการปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้ไปโรงพยาบาลก็เป็นเรื่องลำบากแต่ว่าทุกท่านที่จะถามคำถามไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจรบกวนขอรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอด้วยนะคะรายละเอียดต้องประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ชมสำคัญมากๆเรื่องของอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะอาการของโรคเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังได้เพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วสำคัญมากๆนะคะรายละเอียดที่สำคัญจะทำให้คุณผู้ชมได้รับคำตอบตั้งแต่ตอนต้นๆเลยถามมาแล้วได้รับคำตอบทันทีนะคะไม่ต้องถามกันไปถามกันมาและอย่าลืมนะคะถ้ามีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้สามารถบอกมาได้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับอาจารย์ในวันนี้ขออนุญาตเรียนแจ้งคุณผู้ชมนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีอายุนะคะ60ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นผู้ป่วยใน7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะประกอบไปด้วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังระยะ5ขึ้นไปโรคอ้วนโรคมะเร็งทุกชนิดหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปค่ะสามารถที่จะจองฉีดวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca ทั้งเข็มที่1และเข็มที่2ได้นะคะโทรจองได้ที่รามาโควิดคอวัคซีนนะคะหมายเลขคือ020789078เริ่มจองกันได้วันจันทร์ค่ะคุณผู้ชม16สิงหาคม2564นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีนที่เรามีนะคะและวันเวลาในการฉีดก็คือ 18-2123-28 30-31 สิงหาคมแล้วก็วันที่5กันยายนนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นที่ชั้น1อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนะคะส่วนในวันที่18-21 25-28 นะคะก็จะมีอีกที่หนึ่งนะคะ 8:00 นถึง 16:00 นจะมีที่สกายฮอลล์ชั้น3ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวจะมีอยู่2ที่ด้วยกันนะคะตอนที่คุณผู้ชมโทรจองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการแจ้งว่าคุณผู้ชมจะได้ฉีดวันไหนนะคะแล้วสถานที่ฉีดคือที่ไหนนะคะยังไงสำคัญคือวันจันทร์ลงทะเบียนกันก่อนนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ตอนนี้นะคะทางรามาธิบดีเองนะคะเรามีการเปิดโครงการดีๆสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโควิดแล้วรักษาหายแล้วนะคะกับโครงการติดอาวุธนักรบเส้นได้จากคนเคยป่วยด้วยโควิดสู่จิตอาสาโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะร่วมกับจิตอาสาในกลุ่มเส้นได้จัดหลักสูตรนี้นะคะเป็นการอบรมให้กับผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 มาเป็นอาสาหลักสูตรของเขาเนี่ย2วันด้วยกันจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting นะคะวันที่21แล้วก็22สิงหาคมเรารับนะคะ500คนมีจำนวนจำกัดนะคุณผู้ชมสำหรับความรู้ที่คุณผู้ชมจะได้รับไปนะคะจะประกอบไปด้วยการประเมินอาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่บ้านนะคะพร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติออนไลน์เกี่ยวกับการใช้ปลอดวัดไข้ดิจิทัลนะคะการใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วการใส่และการถอดเครื่องป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องนะคะชุด PPE หน้ากากถุงมือนะคะใส่แบบถูกต้องทำอย่างไรถอดแบบถูกต้องทำอย่างไรการให้ออกซิเจนด้วยเครื่องผลิตออกซิเจนและถังออกซิเจนที่บ้าน
การทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อการดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงนะคะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิดที่บ้านระหว่างรอรถพยาบาลมารับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แบบประคับประคองการดูแลจิตใจของผู้ป่วยโควิด-19 นะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ใครสนใจนะรีบสมัครกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ด้วยจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะหรือว่าจะไปที่หมายเลขโทรศัพท์0625419921ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่เชิญชวนค่ะส่วนวันนี้อาจารย์หมอนะคะที่จะมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะคะวันนี้หูคอจมูกกระดูกและข้อนะคะรออยู่ท่านแรกเลยอาจารย์หมอกิฟค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาโสตศรนาสิกนะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอมิวค่ะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิรวิชิตชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาจารย์กิฟนะคะอาจารย์มิวอยู่กับเราแล้วสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะได้เห็นหน้ากันแบบไม่ต้องมีแมสเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากและที่สำคัญการจัดรายการในรูปแบบนี้คุณผู้ชมหลายท่านบอกเลยนะคะบอกว่าโอ้ได้ยินเสียงคุณหมอชัดเจนและที่สำคัญเวลาคุณหมอตอบได้เห็นรอยยิ้มของคุณหมอด้วยรู้สึกว่าโอ้การเป็นคนไข้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจนะคะเหมือนตอนจัดสดเราไม่ค่อยเราใส่แมสกันตลอดนะถูกต้องค่ะนะคะเราไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีคำถามระหว่างรอคำถามสดๆนะคะของคุณผู้ชมทางบ้านไปที่คำถามที่ฝากเอาไว้นะคะมีคำถามเยอะมากเลยเมื่อวานนี้มีคนถามมาค่ะบอกว่าการรับประทานยาในกลุ่ม NSAIDมีผลต่อไตมากไหมครับถ้าหยุดยาหรือไม่รับประทานยาเลยจะทำให้ไตของเราฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมต้องตอบคำถามแรกนะครับการรับประทานยา NSAIDมีผลต่อไตไหมอย่างแรกมีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าตัว NSAID หรือว่ายาลดการอักเสบแบบไม่มีเชียรอยเนี่ยครับมันจะถ้าเกิดใครไตไม่ดีเนี่ยครับมันจะโอกาสทำให้เพราะมันจะผ่านไตที่จริงก็ผ่านทั้งตับและไตครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะผ่านไตค่อนข้างเยอะถ้าเกิดสมมติว่าค่าไตไม่ค่อยดีเนี่ยครับก็มีโอกาสที่ค่าไตจะแย่ลงได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เป็นเนี่ยเป็นมีโรคไตเดิมอยู่แล้วด้วยไหมครับถ้าเกิดสมมติไม่ได้มีโรคไตเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับนอกเหนือจากเรื่องไตเนี่ยการใช้ตัวเอนไซม์เนี่ยครับอาจจะมีผลก่อกระเพาะอาหารได้ด้วยระบบแบบทางเดินอาหารและระบบเกี่ยวกับหลอดเลือดเกี่ยวกับหัวใจอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดมีโรคประจำตัวพวกนี้ต้องระวังไว้ด้วยโดยเฉพาะในคนที่มีโรคกระเพาะที่รักษาได้ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเลือดออกในกระเพาะอาหารได้มากขึ้นครับแล้วก็คำถามที่สองก็คือที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเลิกกินแล้วไตมันจะกลับมาดีขึ้นไหมนะครับก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวโรคเลยถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยไม่ได้เป็นโรคไตที่รุนแรงมากหรือไม่ได้เป็นโรคไตเรื้อรังอะไรครับพวกค่าเนี่ยมันอาจจะขึ้นได้นิดหน่อยก็คือค่าตัวครีเอตินีนะครับพวกนี้มันอาจจะขึ้นได้นิดหน่อยหรือว่าค่าการกรองของไตหรือที่เราเรียกว่า GFR ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตแบบเรื้อรังชนิดแบบว่ามีความรุนแรงหรือว่าเป็นสเตจท้ายๆครับต้องบอกว่าถ้าไตจะกลับมาดีเนี่ยก็ค่อนข้างยากครับอืมค่ะค่ะมาที่อีกหนึ่งคำถามจากคุณสารพีนะคะบอกว่าอายุ56นะคะสูง160น้ำหนักคือ61อยากเรียนถามคุณหมอว่าเวลานั่งนานๆหรือว่าเดินบ่อยๆเนี่ยทำไมตะตุ่มชอบบวมคะเหมือนบวมน้ำนะคะอยากทราบสาเหตุของการบวมว่ามันเป็นเพราะอะไรได้บ้างคะอ๋อก็อันนี้ก็อาจจะต้องถามโรคประจำตัวด้วยนิดนึงครับถ้าเกิดส่วนมากแล้วที่จะพบว่าคนที่นั่งหรือห้อยขานานๆแล้วจะบวมเยอะขึ้นเนี่ยครับก็สามารถคิดถึงได้หลายโรคเช่น1มีความดันหรือเปล่ามีความดันโลหิตสูงแล้วก็กินยาลดความดันโลหิตบางตัวที่อาจจะมีผลต่อการบวมได้หรือเปล่าครับอย่างที่2เนี่ยก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกโรคของพวกต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่าที่ต่อมน้ำเหลืองที่มันระบายได้ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยครับมันจะเวลานั่งห้อยขานานๆแล้วมันจะเกิดอาการบวมขึ้นได้เขาก็จะต้องมีการตรวจร่างกายแยกว่าเป็นบวมชนิดไหนเช่นบวมกดบุ๋มหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่าอาจจะมีโรคอื่นๆเช่นโรคตับโรคอะไรงี้ด้วยที่ไม่สามารถผลิตโปรตีนได้ดีพอโปรตีนมันโฮอยู่ในตัวเส้นเลือดได้ไม่ดีเนี่ยครับมันก็จะเหมือนลีกก็คือรั่วออกก็จะทำให้บวมได้อย่างเงี้ยครับได้ครับก็ต้องดูตัวโรคประจำตัวก่อนว่ามีโรคประจำตัวอะไรที่สงสัยว่าจะเกิดการบวมหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีจริงๆส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยนั่งแล้วบวมนะครับยกเว้นจะมีพวกโรคที่
กล่าวมาครับค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมเริ่มทักทายกันเยอะมากแล้วก็กดแชร์รายการกันเยอะมากๆเลยวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอกิฟนะคะหูคอจมูกเนาะแล้วก็อาจารย์หมอมิวนะคะเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายกระดูกและข้อถามได้หมดเดี๋ยวก่อนที่ไปถามคำถามที่แบบรัวมากนะตอนนี้คำถามมายาวเลยบอกว่าได้เห็นความน่ารักนะคะของอาจารย์หมอทั้งสองท่านได้แบบเต็มหน้าเต็มตามากเลยค่ะปกติเราจะเห็นกันแบบเห็นแค่ลูกตานะอาจารย์นานแล้วนะที่เห็นแบบนั้นนะคะมาที่คำถามนะวันนี้กำลังรอคำถามอาจารย์กิฟต์นะคะแต่คำถามอาจารย์กิฟต์ยังไม่มาวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องหูถามได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็พวกจมูกเนาะมีคนชอบมาถามวันที่อาจารย์กิฟต์ไม่มาเรื่องพ่นจมูกเรื่องไซนัสอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ถามได้ตอนนี้มีคำถามจากคุณนงนภัทรนะคะถามมาแล้วในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะบอกว่ารบกวนเรียนถามคุณหมอเป็นเรื่องของน้องชายค่ะน้องชายเนี่ยอายุ58ปีหนัก68สูง170โดยประมาณมีโรคนะคะเป็นไขมันในเลือดสูง2เดือนที่แล้วเนี่ยโดนผึ้งต่อยมีอาการแพ้มากถึงขนาดวูบไปเลยบอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องไปฉีด AZ นะคะเข็มที่1อยากทราบว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะคะคือหมายถึงโดนผึ้งต่อยเนาะแล้วแพ้มากวูบไปแล้วถ้าพรุ่งนี้จะไปฉีด AZ มันจะมีผลอะไรไหมคะจากที่เคยโดนผึ้งต่อยมาเกี่ยวกันไหมคะอาจารย์จริงน่าจะรอให้อาการแพ้ของผึ้งเนี่ยดีขึ้นก่อนถ้าถามความคิดเห็นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้อันนี้อยู่แล้วเนี่ยแล้วในการฉีดวัคซีนเนี่ยเกิดมันมีการแพ้มากขึ้นเนี่ยเราจะแยกกันยากละว่ามันเป็นการแพ้วัคซีนหรือว่ามันเป็นแพ้จากผึ้งเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดดูแล้วมันแพ้รุนแรงเนี่ยจริงๆน่าจะเว้นสักระยะหนึ่งน่าจะดีกว่าอาจารย์มีว่าคุณขาครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์กิฟครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันยังมีเหมือนแพ้จากผึ้งอยู่มันก็ไปกระตุ้นเหมือนภูมิคุ้มกันของเราอะครับแล้วถ้าเราไปฉีดไอ้ตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงเพราะว่าสารตัวที่แพ้ผึ้งกับในวัคซีนมันก็อาจจะคนละชนิดกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดร่างกายมันยังไม่อยู่ในภาวะที่คงที่อะครับก็อย่างที่อาจารย์กิฟบอกเลยอาจจะรอให้หายดีก่อนแล้วก็ค่อยไปฉีดได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบแพ้ผึ้งเราจะไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เลยครับอันนี้จะคนละเรื่องกันนะครับคือง่ายๆว่าให้ร่างกายเนี่ยตอนนี้ปกติไม่ได้รู้สึกว่าไม่สบายจากการแพ้ผึ้งต่อยนะคืออยู่ในภาวะปกติแล้วไปฉีดมันจะได้แยกโรคได้ว่าเออแพ้วัคซีนหรือเปล่าหรือแพ้ผึ้งหรืออะไรเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วเพราะว่าบางคนการแพ้ค่ะมันมีหลายระดับถ้าเกิดเป็นน้อยๆอาจจะเป็นแค่ผื่นขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าแพ้รุนแรงมากเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องการบวมของทางเดินหายใจอะไรอย่างนี้ได้เลยคือมันมีหลายระดับมันจะบอกได้ยากเนี่ยค่ะค่ะมีคำถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณส้มนะคะคุณส้มบอกว่าอายุ58ปีนะคะสูง156หนัก49มีโรคประจำตัวคือเป็นโปลิโอเวลายืนขาจะแอ่นแล้วก็โค้งงอนะคะอยากทราบว่ามีวิธีการดูแลปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้กระดูกแข็งแรงบ้างตอนนี้เนี่ยกินยาบำรุงแคลเซียมและยาออไซดอเหรอคะอาจารย์ออซิดอมีไหมคะ ALCIDOL มีไหมคะอาจารย์จะต้องกินออซิดอลอาจจะเป็นกลุ่มที่พวกบำรุงเกี่ยวกับข้ออะไรพวกนี้ครับพวกคล้ายๆพวกกลุ่มกลูโคซามีนซัมเฟตอะไรพวกนี้ได้ด้วยครับถ้าเป็นโปลิโอแบบนี้แล้วมีอาการอย่างนี้นะคะอาจารย์มิวสามารถที่จะดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเพื่อให้ร่างกายไม่เรียกว่าไม่แย่กว่าเดิมนะคะอย่างน้อยคงที่หรือดีขึ้นอย่างนี้ค่ะครับก็หนึ่งเลยนะครับตัวโรคโปลิโอเนี่ยที่มักจะเจอเลยก็คือส่วนใหญ่จะเจอที่ขาลีบครับขาลีบเนี่ยก็ต้องมาดูด้วยว่าขาลีบเนี่ยเท่ากันสองข้างหรือเปล่าครับคือบางคนก็คือจะเป็นคือตัวโรคเนี่ยมันชื่อย่อมาจากโปลิโอไมอิไลติสนะครับไมอิไลติสก็คือโรคที่เกี่ยวกับตัวเส้นประสาทไขสันหลังของคนเราที่เป็นเหมือนรากแก้วของไขสันหลังของเราเนี่ยครับมันเกิดการอักเสบขึ้นครับก็ต้องดูว่ามันอักเสบแบบข้างใดข้างหนึ่งมากกว่ากันหรือเป็นทั้งสองข้างหรือเปล่าถ้าเป็นทั้งสองข้างพอๆกันเนี่ยครับเวลาเรายืนลงน้ำหนักเนี่ยครับก็จะยืนลงน้ำหนักได้พอๆกันถึงแม้ว่าขาจะรีบพอๆกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะค่อนข้างดีกว่าในจุดหนึ่งก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะสามารถลงน้ำหนักได้พอๆกันแต่บางคนถ้าเกิดพี่ปุ๊กหรืออาจารย์กิ๊บเคยเห็นที่เป็นโปลิโอเนี่ยครับอาจจะมีคนที่ขารีบไปเลยข้างนึงแต่ขาอีกข้างนึงยังลงน้ำหนักได้ดีอันนี้ครับอันนี้จะเป็นปัญหาพวกขารีบอาจจะมีติดข้อติดเลยพวกเนี้ยครับแล้วทำให้เขายืนลงน้ำหนักได้ไม่เท่ากันพอขารีบไปข้างนึงเนี่ยครับเวลาจะลงน้ำหนักไปข้างที่รีบเนี่ยจะมีโอกาสมากเลยที่
ระดูกอาจจะหักได้ถ้าเกิดกระดูกเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเพียงพอหรือเป็นภาวะพวกกระดูกพุนร่วมด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องมารับการประเมินว่าควรจะต้องเดินได้เลยหรือว่าเดินโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือไหมเช่นอุปกรณ์ช่วยเดินเช่นอาจจะเป็นตัวไม้เท้าหรือเป็นไม้เท้าทั้งขาเดียว3ขาหรือว่าถ้าใครแบบว่ารีบทั้ง2ข้างนะครับอาจจะใช้ตัวเป็นครัชที่เป็นตัวไม้ค้ำยันรักแร้ถ้าเกิดอายุยังน้อยนะครับหรือว่าบางคนถ้าเกิดอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นวอล์กเกอร์หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะช่วยได้1ระดับครับแล้วก็อย่างที่2ถามว่าถ้าเกิดจะเทรนยังไงให้แบบว่าพวกลดความเสี่ยงของการที่จะเกิดกระดูกพรุนใช่ไหมครับคือการที่เกิดกระดูกพรุนเนี่ยหนึ่งเลยหลักๆอ่ะเกิดจากการที่เราไม่ลงน้ำหนักครับก็คือเหมือนไม่ค่อยได้ลงน้ำหนักเยอะพออาจจะเกิดจากปัญหาต่างๆนานาที่ขารีบลงน้ำหนักได้ไม่ดีเลยพวกเนี้ยครับการที่เราจะลงน้ำหนักให้ได้ดีๆหนึ่งคือเราต้องเทรนกล้ามเนื้อขาครับกล้ามเนื้อขาตัวที่เป็นหลักของการที่จะเวลาเรายืนเลยหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อที่เหยียดเข่าที่เวลาเรานั่งเนี่ยครับนั่งแล้วเตะเข่าขึ้นไปด้านหน้าเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องเทรนให้แข็งแรงแต่คนที่เป็นโปลิโอบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้อ่อนแรงพออ่อนแรงไปอ่ะเขาจะต้องเวลาเขายืนเนี่ยครับเขาจะต้องฟิกเข่าก็คือต้องแอนเข่าครับพอแอนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไอตัวพวกเส้นเอ็นด้านหลังอ่ะมันก็ถูกยืดต่อไปก็จะเห็นเข่าแอนถ้ามองจากด้านข้างนะครับก็คือเข่าแอนไปด้านหลังเลยอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้ก็อาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาดูว่าเราต้องมีตัวช่วยอื่นๆไหมเช่นตัวที่เป็นที่ดามเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นตัวฟิกเหมือนฟิกดามเข่าแบบเหมือนใส่ไม่ใช่เป็นผ่าตัดนะครับก็คือใส่ภายนอกได้แล้วก็ฟิกไม่ให้เข่ามันแอนเกินไปแล้วก็ลงน้ำหนักอาจจะตัวช่วยอื่นๆด้วยเช่นตัวพวกเครื่องช่วยเดินในพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้ค่ะนะคะลองทำอย่างที่อาจารย์มิวแนะนำดูนะคะคุณส้มนะคะคำถามนี้ถามอาจารย์กิฟนะคะมีคุณผู้ชมบอกว่าทำงานนะคะแล้วยังจำเป็นที่ต้องไปทำงานอยู่และที่ทำงานมีนโยบายในการตรวจนะคะสวอปหรือว่าตอนนี้ที่เป็นเอทีเคที่เป็นชุดตรวจเนี่ยทุกสัปดาห์เลยล่าสุดตรวจแล้วเนี่ยแยงจมูกเข้าไปเนี่ยคือรู้สึกเจ็บแล้วก็มีเลือดติดออกมาด้วยถามว่าการตรวจแบบนี้แล้วต้องตรวจอยู่ทุกอาทิตย์จะเป็นอันตรายต่อเยื่อบุโพรงจมูกหรือว่าจมูกของเราบ้างไหมคะแต่ไม่ตรวจก็ไม่ได้อาจารย์กิฟต์ค่ะคือการตรวจตอนนี้หลายที่เนาะอย่างสถานีโทรทัศน์ในหลายสถานีอาจารย์กิฟต์ต้องตรวจทุกอาทิตย์เลยเนาะมันจะอันตรายไหมคะก็คือจริงๆถ้ามันจะไม่อันตรายอะค่ะก็คือเราต้องป้ายให้มันถูกวิธีก็คือบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเวลาแยงอะค่ะแยงขึ้นไปตามสันจมูกเนี่ยค่ะวัดเสียจริงอันนี้ต้องระวังเพราะว่ามันจะไปโดนในตัวฐานกระโหลกได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆต้องแยงไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ถือว่าต้องแยงเอียงใช่ไหมคะไม่ต้องแยงทิ่มไปที่ตาค่ะที่แยงไปที่หลังตรงหัวค่ะตรงๆแล้วพอเรารู้สึกว่ามันชนแล้วอะค่ะก็หมุนใช่ป่ะคะแต่ว่าคือไม่ต้องถึงขั้นแบบเลือดสาดแบบโอ้โหทิ่มรุนแรงแล้วแบบหมุนรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราแค่ทำถูกวิธีถ้าทำไปตรงๆแล้วมันมีเลือดออกเล็กน้อยอันนี้อาจจะไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำให้มันเกิดบาดแผลเป็นประจำอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันว่ามันจะมีการติดเชื้ออะไรซ้ำซ้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแนะนำว่าถ้าทำให้ถูกวิธีจริงๆก็ไม่น่ากลัวคืออย่าแยงขึ้นไปที่ตาแล้วก็ให้แยงเนี่ยลองดูทิศให้มันลงไปตรงที่หูอะค่ะมันก็จะโดนบริเวณหลังตัวโพรงจมูกพอดีแล้วก็คือเบาๆไม่ต้องอุ้มกระซวกขนาดนั้นเลยอาจารย์กิ๊ฟพูดแล้วว่าไม่อันตรายนักใช่แต่ก็เข้าใจว่าระบบการสกรีนเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ายิ่งถี่ก็โอกาสที่จะหลุดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครทำเราเลือดออกบ่อยๆแล้วก็บอกเขาว่าเบาๆหน่อยเนาะดังนั้นเนี่ยหลายที่น่าจะมีเจ้าหน้าที่ประจำเนาะมาสมัครให้แล้วก็คือถ้าเจ็บก็เปลี่ยนข้างเอาเนาะอะไรเงี้ยเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องตรวจนะคะสำหรับหลายที่นะคะค่ะทีนี้มาที่คำถามจากหมายเลขทางแฟนเพจนะคะคุณธราพัฒน์ถามมาบอกว่าชื่อถาปณีนะคะชื่อถาปณีอายุ49ปีไม่มีอาการแพ้มีความดันสูงเป็นโรคประจำตัวอยากเรียนถามคุณหมอนะคะว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอบอกว่าความดันสูงแต่ไปตรวจอีกที่นึงบอกว่าความดันไม่มีและทุกครั้งที่กินยาเนี่ยมักจะมีอาการวิ่งวิ่งในหัวพอไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะก็บอกว่าไม่เป็นอะไรให้ยาแก้วิ่งเวียนมานะคะเลยอยากรู้ว่าตกลงเราเป็นความดันสูงไหมถ้าจะเรียนถามคุณหมอว่าความดันสูงณปัจจุบันนี้เนี่ยเขา
จะวัดค่าความดันกันอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเรียกว่าความดันสูงคะก็ปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ140-90อะค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่เกินนี้แต่ถ้าค่าปกติจริงๆเลยในคนปกติก็จะประมาณ120ตัวบน120ตัวล่าง80แต่ว่าปกติแล้วความดันนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกิจวัตรได้เหมือนกันอย่างเช่นบางคนตื่นเต้นบางคนเครียดบางคนนอนน้อยบางคนมีปัญหานอนกลหรือว่าไปโรงพยาบาลแล้วแบบกลัวไวโค้ดกลัวหมอกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่มันจะขึ้นได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเนี่ยกำลังเดินแบบวิ่งมาเลยวิ่งมาจะมาวัดความดันเนี่ยค่ะบางทีมันก็ขึ้นได้เราอาจจะต้องนั่งพักสักครู่นึงแล้วก็ลองวัดดูใหม่คือถ้าเกิดว่ามันมีช่วงที่ลองไปดูว่าช่วงที่ความดันขึ้นนะคะเรามีกิจวัตรอะไรที่มันทำให้มันขึ้นได้หรือเปล่าคนชอบกินพวกอาหารที่มันมีคาเฟอีนชากาแฟขับลมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นความเครียดตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันมีช่วงที่ปกติอะค่ะหรือว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากถ้าฟังตามที่เล่านะคะแต่ว่าลองไปดูอีกทีนึงว่าช่วงที่เขาวัดแล้วมันสูงเนี่ยมันสูงเท่าไหร่ถ้ามันสูงแบบโอ้โหปี๊ดเลยแบบ190 90อะไรเงี้ยอันนี้มันก็ดูแปลกๆค่ะอันนี้เราจะต้องไปให้อาจจะต้องไปวัดซ้ำอีกทีนึงหรือว่าลองไปดูซิว่ามันมีกิจวัตรอะไรที่สามารถปรับได้อย่างเช่นที่บอกเมื่อกี้นอนพักผ่อนให้เพียงพอลองงดชากาแฟน้ำมันลมจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลองนั่งพักสักครู่นึงแล้ววัดซ้ำไอ้มันลงมาอยู่ในค่าปกติไหมหรือว่ามันยังสูงอยู่อะไรเงี้ยค่ะค่ะเนาะคุณถามอันนี้ลองถามที่วัดความดันว่าที่เขาวัดได้เนี่ยมันเท่าไหร่อย่างไรเนาะเท่าไหร่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณพุษดีนะคะบอกว่าอยากถามคุณหมอเรื่องฉีดวัคซีนเข็มที่2ที่รามาอันนี้คือฉีดที่รามานะคะบอกว่าคุณหมอนัดไว้17กันยายนยังฉีดได้ตามนัดไหมคะหรือว่าต้องลงทะเบียนอีกครั้งสำหรับปกติแล้วโดยทั่วไปค่ะอาจารย์คนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1เขาจะนัดเข็มที่2เลยเนาะเข็มที่2ถ้าสมมติมีการเลื่อนเขาก็จะแจ้งเราถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะนัดมันจะมีใบนัดเข็มที่2ให้เลยค่ะระยะเวลาที่เขาเว้นนะคะมันจะต้องเรียกว่าอะไรมีระยะห่างที่เหมาะสมนะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราสงสัยหรือว่ามันผิดปกติยังไงก็โทรไปถามตามเบอร์นั้นก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบางทีทางโรงพยาบาลเขาจะแจ้งทางเพจค่ะสมมติวัคซีนไม่มาหรือว่ามีการสลับอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาจะแจ้งทางเพจแต่ถ้าไม่ชัวร์จริงๆก็โทรไปถามได้ไม่น่ามีปัญหาค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะวันนี้หมายเลขโทรศัพท์ใช้023547105นะคะคุณผู้ชมคุณกัญญพัฒน์นะคะอายุ56ปีหนัก43สูง154บอกว่าเจ็บส้นเท้ามาประมาณ1อาทิตย์แล้วมักจะเจ็บมากๆตอนตื่นนอนนะคะอยากทราบว่าการแบบนี้มันคืออาการของอะไรมีวิธีการบรรเทาอาการเจ็บอย่างไรบ้างต้องกินยาอะไรไหมคะอันนี้ก็ถ้าฟังตามที่เล่านะครับคิดถึงตัวรองช้ำมากที่สุดครับเพราะว่าตัวรองช้ำเนี่ยครับมักจะเจ็บตอนที่ตื่นนอนตอนเช้าเป็นบ่อยที่สุดช่วงนี้เลยก็คือตื่นนอนแล้วก็ลุกขึ้นยืนเนี่ยครับเพราะเหตุผลอะไรเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยครับปลายเท้าเราจะจิกลงใช่ไหมครับพอปลายเท้าเราจิกลงตัวเท้าเนี่ยอาจจะงุ้มลงเล็กน้อยด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติตัวรองช้ำเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดกับพังผืดใต้ฝ่าเท้าถ้ามันงออยู่ตลอดเนี่ยครับแล้วมันมีการอักเสบอยู่ด้วยนะครับแล้วพอตื่นขึ้นมาเราลุกขึ้นยืนทันทีลงน้ำหนักทันทีเนี่ยครับมันจะเป็นการไปยืดมันทันทีนะครับยืดมันอย่างรุนแรงเนี่ยครับการที่มันเคยมีการอักเสบอยู่มันก็จะยิ่งเจ็บแบบอักเสบมากขึ้นมากๆเนี่ยครับก็จะคิดถึงตัวรองช้ำมากที่สุดในกรณีนี้ครับถามว่าถ้าเกิดว่าคิดถึงว่าเป็นรองช้ำเนี่ยต้องรีบไปหาหมอเลยไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าลองช่วยเหลือตัวเองดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อช่วยเหลือตัวเองยังไงก็คือในช่วงเช้านะครับหลังตื่นนอนอาจจะลองมีการยืดตรงบริเวณส้นเท้านะครับค่ะยืดส้นเท้าเนี่ยก็คืออาจจะนั่งอยู่บนเตียงก่อนก็ได้ครับแล้วก็เอามือเนี่ยครับไปแอนตัวนิ้วหัวแม่เท้าขึ้นแอนขึ้นให้มันยืดให้ตื่นใช่ครับเหมือนแอนขึ้นไปอย่างเงี้ยครับแอนไปด้านหลังแล้วก็ตรงพังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยครับแอนอย่างเดียวไม่พอครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นพังผืดนะครับมันจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อแค่ยืดมันก็จะไม่พอเราต้องใช้มือนวดด้วยอาจจะใช้ตัวอุ้งนิ้วหัวแม่มือเนี่ยครับนวดตรงบริเวณตั้งแต่ส้นเท้าด้านที่เจ็บนะครับอาจจะเป็นส้นเท้าด้านในกดแล้วก็คลึงหมุนไปกดแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆจากด้านหลังมาด้านหน้าอย่างเงี้ยครับตรงช่วงที่เจ็บมันอาจจะรู้สึกตึงๆเจ็บๆเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็
สามารถทำได้ยกเว้นแต่ว่าแบบมันร้อนบวมแดงอักเสบมากอันเนี้ยครับอาจจะต้องมีการใช้ยาลดการปวดแบบไม่มีเซียรอยเหมือนที่พูดไปช่วงแรกก็คือตัวเอนเซมเนี่ยครับอาจจะมาช่วยได้ก็คือกินหลังอาหารอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ปวดมากปวดแบบพอทนได้ก็อย่างที่บอกแช่น้ำอุ่นแล้วก็ยืดนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ต้องอย่าลืมเลยคือต้องยืดน่องด้วยครับยืดน่องเพราะว่าที่จริงน่องเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวพังผืดใต้ฝ่าเท้าโดยตรงนะครับแต่ว่าตัวน่องของเราเนี่ยครับมันมีเส้นเอ็นซึ่งเราเรียกว่าเอ็นร้อยหวายเนี่ยครับผ่านมาแล้วมาเกาะตรงที่กระดูกส้นเท้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนเนี่ยเท้าจิกลงใช่ไหมครับพอเท้าจิกลงคือน่องตึงเนี่ยครับมันก็จะยิ่งไปดึงให้กระดูกส้นเท้าเนี่ยมันอยู่ในท่างุ้มเข้ามากระดูกส้นเท้ามันก็จะไปดึงตัวพังผืดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน่องตึงเนี่ยจะส่งผลแบบต่อเนื่องได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืดน่องด้วยยืดน่องเนี่ยก็อาจจะใช้แบบว่าเวลาตื่นขึ้นมาแล้วนั่งอยู่บนเตียงนั่งพิงผนังหรือพิงเตียงไว้ครับแล้วก็เอาเข่าเนี่ยเหยียดตรงเอาผ้าขนหนูหรือผ้าอะไรที่เล็กๆหรือว่าไม่ต้องยาวมากก็ได้ครับแล้วก็คล้องไปที่จมูกเท้าแล้วก็ดึงขึ้นให้อยู่ในท่าเท้าเนี่ยส้นเท้าเนี่ยกระดกข้อเท้าเนี่ยกระดกขึ้นแต่ว่าเข่าเนี่ยยังเหยียดตรงอยู่อย่างเงี้ยครับให้ค้างไว้มันจะรู้สึกตึงตรงน่องเลยครับก็นับ1ถึงเวลายืดทุกอย่างเลยนะครับให้นับ1ถึง10ค้างไว้โดยที่ไม่กลั้นหายใจเพราะถ้ากลั้นหายใจเนี่ยถ้าเป็นความดันจะทำให้ความดันขึ้นได้ครับก็อาจจะพูดออกมาเลย1 2 3จนถึง10เนี่ยครับทำสักประมาณ 4-5 รอบก่อนที่จะลุกขึ้นยืนเนี่ยก็อาจจะช่วยในแง่ของการปวดเวลายืนได้ครับค่ะนะลองทำดูนะคะอันนี้น่าจะช่วยได้เนาะอย่างน้อยไม่มากก็น้อยนะคะทำให้ความเจ็บปวดมันหายไปแต่ถ้ายังไงก็ตามมีโอกาสไปหาคุณหมอน่าจะต้องไปหาคุณหมอนะคะใช่ครับถ้าเกิดทำแล้วไม่ดีขึ้นภายในเวลา 2-3 สัปดาห์อย่างเงี้ยครับแล้วหรือว่าอาการแย่ลงปวดมากขึ้นมีการร้อนบวมแดงอักเสบมากขึ้นอันนี้ก็แนะนำว่าก็เป็นเหตุอันสมควรที่ควรจะไปพบแพทย์ครับใช่ครับไปที่คำถามเรื่องการได้ยินบ้างดีกว่านะคะคุณวิไลลักษ์บอกว่าถามให้คุณพ่อค่ะคุณพ่ออายุ86ปีแล้วตอนนี้เวลาคุยกับคุณพ่อเนี่ยต้องพูดทวนประมาณ 3-4 ครั้งนะคะคือเหมือนคุณพ่อจะบอกฮะอะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ยอยู่นะกว่าจะคุยกันรู้เรื่องต้องใช้พลังในการคุยเยอะมากแล้วบอกว่าคืนก่อนเนี่ยมีเสียงดังในบ้านนะคะก็พยายามหาเสียงนั้นแต่จริงๆไม่มีหมายถึงคุณพ่อได้ยินนะว่ามีเสียงดังในบ้านแต่จริงๆแล้วมันไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นอยากเรียนถามคุณหมอว่าระหว่างรอนัดไปตรวจเนี่ยเราจะสามารถหาซื้อเครื่องช่วยฟังมาให้คุณพ่อใช้ก่อนได้ไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีเครื่องช่วยฟังแล้วปล่อยไปเป็นเวลานานก่อนจะถึงเวลาที่คุณหมอนัดเนี่ยจะอันตรายไหมจริงๆไม่ได้อันตรายมากค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการได้ยินที่ลดลงอะค่ะคุณหมอเขาจะดูก่อนว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาที่หูส่วนไหนบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวเส้นประสาทหูเสียก็ได้อาจจะเป็นไอ้ขี้หูตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติสมมุติอย่างเงี้ยเราเอาออกมันก็หายหรือว่ามีปัญหาที่แก้วหูผิดปกติหรือว่ามีปัญหาที่หูชั้นกลางหรือว่ามีปัญหาที่หูชั้นในหรือว่ามีปัญหาที่ลึกกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาจะต้องตรวจดูก่อนว่าการได้ยินที่มันลดลงเนี่ยมันเป็นจากอะไรนะคะแล้วก็แก้ไขตามส่วนนั้นในส่วนของการใส่เครื่องช่วยฟังก็คือมันเหมือนเครื่องขยายเสียงก็คือคนที่ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับใส่เครื่องขยายเสียงให้มันดังขึ้นมันก็จะเหมาะกับการที่อย่างสมมุติว่าถ้าของคุณพ่อเป็นโรคเส้นประสาทหูเสียอันนี้แล้วเราก็ดูว่ามันถึงเกณฑ์ที่เราจะต้องใส่เครื่องช่วยฟังไหมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เป็นการขยายเสียงแล้วก็อีกอันนึงที่เมื่อกี้พูดมาแวบๆว่าบางทีก็ได้ยินเสียงในหูอันนี้ก็เสียงในหูจริงก็เป็นได้จากหลายสาเหตุเหมือนกันอาจจะเป็นจากอะไรที่อยู่ในหูชั้นนอกก็ได้อย่างเช่นเคยเจอเหมือนกันว่าบางมีบางคนไปตัดผมเงี้ยค่ะแล้วตัวเศษผมโดยพอผู้ชายเศษผมเล็กๆเข้าไปอยู่ในแก้วหูครับติดกับแก้วหูมันก็ทำเวลาขยับอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้มีเสียงเหมือนแบบตีกองอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่นเป็นขี้หูขยับเป็นมดเป็นแมลงหรือว่ามีปัญหาจริงๆคนที่มีเส้นประสาทหูเสียก็มีเสียงในหูได้แต่ว่ามันจะเสียงคล้ายๆจิ้งหรีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันตรงกับโรคไหมข้อที่หนึ่งเพราะว่าบางโรคเนี่ยเราไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังเราเอาที่หูออกก็หายอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะข้อที่สองคือเวลาที่ส่วนใหญ่ที่คุณหมอเขาใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยเขาจะดูว่ามีการได้ยินเนี่ยเสียที่ความถี่ไหนแล้วตัวเครื่องช่วยฟังมันก็จะไปตามขยายตามที่เขาจะกำหนดมันจะไม่ใส่เหมือนแบ
ออโต้อะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คือจริงๆก็ถ้าดีที่สุดก็คือไปตรวจดูก่อนว่าหูอื้อหรือได้ยินลงจากอะไรแต่ถ้าไม่เจออะไรก็หมอก็อาจจะส่งไปเช็คการได้ยินแล้วก็ดูว่ามีเกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟังไหมอย่างเงี้ยค่ะถามว่าคำถามนึงที่ถามว่าเอาแล้วรอไปนานๆอันตรายไหมอันตรายไหมอันเนี้ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าการที่เขาได้ยินลดลงอ่ะมันเป็นจากสาเหตุอะไรถ้าเกิดเป็นที่หูตันมันไม่ได้อันตรายมากแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าโรคอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจากตัวเส้นประสาทหูเสียตามอายุอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้อันตรายมากเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยคุณพ่อไปขับรถปล่อยคุณพ่อไปเดินกลางถนนอันนี้น่ากลัวต้องระวังเพราะคนที่เขาไม่ได้ยินบางทีเขาไปข้ามถนนใช่ป่ะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ยินอันนี้มันจะเกิดอันตรายได้อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะค่ะนะคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คร่าวๆโดยประมาณเนาะว่าเอ๊ะตกลงว่าเราสูญเสียการได้ยินเนี่ยจากอะไรเพราะอะไรนะคะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้อันตรายไหมก็ยังไม่อันตรายหรอกลองถามคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้น่าจะได้คำตอบนะคะว่าค่ะทีนี้มีคำถามนะคะจากคุณซูนะคะรบกวนเรียนถามคุณหมอค่ะใช้ยาพาทะเดไม่แน่ใจอันนี้มันเป็นชื่อทางการค้าหรือว่าเป็นชื่อสามัญของยานะคะหมอมิวรู้ไหมคะยาพาทะเดมคือยาอะไรคะมีไหมคะอาจารย์กิ๊บรู้ไหมคะรู้ไหมคะไม่แน่ใจต้องถามคุณสู่ก่อนนะคุณสู่ใช้ยานี้เพื่ออะไรแต่ถามมาว่ายาตัวนี้ใช้ติดต่อกันได้นานไหมต้องถามคุณสู่ก่อนนะว่ายาตัวนี้ใช้เพื่ออะไรเพราะบางทีมันเป็นชื่อทางการค้าเนาะบางทีไม่ใช่ชื่อสามัญก็จะไม่รู้มันคืออะไรนะคะแล้วก็ส่วนคำถามจากคุณรัชนีนะคะคุณรัชนีอีกหนึ่งท่านที่ติดตามประจำเลยแล้วก็แชร์รายการประจำด้วยอายุ65ปีแล้วสูง156หนัก48ไม่มีโรคประจำตัวนะคะแต่อยากทราบว่าถ้าที่ยกขาขึ้นแนบกำแพงนอนราบกับพื้นมันช่วยเรื่องหัวใจได้จริงไหมคะเห็นมีการแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะเลยคือต้องบอกว่าท่าเนี้ยครับหลักๆเลยนะครับจะยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับโดยท่าแล้วที่แบบนอนเหมือนพยายามเอาขาแบบวางแปะไว้ที่กำแพงแล้วก็เหมือนนอนราบเนี่ยครับให้พยายามบางคนก็จะบอกพยายามให้ก้นเนี่ยชิดกับกำแพงให้ได้มากที่สุดท่านั้นมันจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมากกว่าครับถ้าถามว่าเกี่ยวกับพวกการไหลเวียนของหัวใจเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดทำท่านานๆเนี่ยค่ะพี่ปุ๊กนึกภาพเหมือนคนที่เขาต้องห้อยตัวลงนานๆนะครับเลือดที่จากที่มันเลี้ยงตรงที่บริเวณขาช่วงล่างเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาตรงบริเวณตัวตรงบริเวณหัวมากขึ้นก็คือมันอาจจะเหมือนมีเลือดไปไหลเวียนตรงแถวหัวใจมากขึ้นถามว่าดีไหมต่อทุกคนถ้าเกิดทำนานๆเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ดีนะครับโดยเฉพาะในคนที่มีเกี่ยวกับพวกโรคประจำตัวอื่นๆที่เกี่ยวกับพวกเช่นเลือดหรือพวกหลอดเลือดหัวใจอันนี้ก็ต้องทำแต่พอสมควรนะครับเพราะว่าเวลาเราจะยืดอะไรพวกนี้ครับเวลายืดพวกกล้ามเนื้อเนี่ยหลักๆเราจะออกว่าให้ยืดสักประมาณอย่างน้อยก็คือ10-20วินาทีมากหน่อยก็ประมาณนาทีนึงแต่ถ้าเกิดเราทำแบบครึ่งชั่วโมงนึงเนี่ยการที่เลือดมันแบบไม่ได้ไหลเวียนไปเลี้ยงทั่วร่างกายหรือส่วนล่างเลยมันไปฟูอยู่ที่ส่วนบนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นก็คือทำอะไรก็คืออาจจะไม่ควรทำมากจนเกินไปหรือนานจนเกินไปครับค่ะโหนี่คำถามมีหลากหลายนะคะระหว่างที่อาจารย์มิวตอบอยู่นี่เสียงโทรศัพท์ก็ดังกริ๊งกรางกริ๊งกรางตลอดเวลาเลยวันนี้คุณผู้ชมถามได้นะคะมีเรื่องของหูคอจมูกนะมีเรื่องของกระดูกและข้อนะคะการฟื้นฟูร่างกายจะทำอย่างไรนะคะคำถามตอนนี้ทางมือทางโทรศัพท์กำลังพิมพ์อยู่เพราะฉะนั้นขออนุญาตมาถามในแฟนเพจก่อนบอกว่าอยากถามครับอยากถามคุณหมอนะคะบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันมียารักษาให้หายไหมมีไหมคะเสื่อมแล้วเสื่อมเลยไหมคะอันนี้ถามเหมือนกับคนไข้หลายๆคนเลยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นข้อเสื่อมต่างๆเนี่ยหายได้ไหมก็ต้องบอกว่าวิธีเดียวที่จะหายได้ก็คือผ่าตัดเปลี่ยนคอนั่นเองนะครับก็คือแต่ว่าคำว่าเสื่อมเนี่ยหมายถึงว่ามันเหมือนอายุการใช้งานมันแย่ลงไปตามการเวลาถามว่าเสื่อมแล้วมีกินยาอะไรแล้วจะกลับมาดีขึ้นไหมต้องบอกว่าไม่มีเลยนะครับมีแต่ว่ากินยาหรือว่าลดการใช้งานเพื่อชะลอความเสื่อม
นั่นเองครับก็คือมันจะเสื่อมต่อไปเรื่อยๆแหละแต่จะไม่เสื่อมเร็วชะลอความเสื่อมเนี่ยเป็นวิธีหลักๆเลยคือต้องบอกว่าเราจะไม่เลือกวิธีกินยาเป็นอันดับแรกนะครับที่ผมก็คืออันดับหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่าก็ต้องดูว่าน้ำหนักเยอะไปหรือเปล่ายิ่งโดยเฉพาะเข่าเสื่อมนะครับเพราะเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันเราต้องเดินน้ำหนักมันลงเข่าค่อนข้างเยอะครับถ้าน้ำหนักเราเยอะเกินไปเนี่ยเยอะเกินปกติหรือที่เราเรียกใช้คำว่าค่า BMI หรือดัชนีมวลกายนะครับเอามาคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารส่วนสูงเป็นเมตร2ครั้งเนี่ยครับก็คือสมมติน้ำหนักสมมติมีน้ำหนัก53นี่ครับสูง165เนี่ยครับก็เอา53หาร 1.65 ได้เท่าไหร่แล้วก็เอามาหาร 1.65 อีกทีนึงมาเนี่ยครับถ้าเกิดน้ำหนักแบบส่วนใหญ่ดัชนีมวลกายเยอะๆส่วนใหญ่เขาก็ถ้าเกิดคนไทยเนี่ยเขาก็อาจจะเอาที่ประมาณแบบต่ำกว่า25ลงมาหรือต่ำกว่า23ลงมาก็จะยิ่งดีอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดสมมติขึ้นไปเกิน25ถึง30เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างอ้วนถ้าเกิดเกิน30นี่คืออ้วนมากอย่างเงี้ยครับเราก็ควรต้องรีบลดน้ำหนักเลยเป็นอย่างแรกนะครับอย่างที่2ตามมาคือการใช้งานคือถ้าเกิดเราใช้งานเยอะๆเช่นต้องงอเข่าเยอะๆคือเช่นแบบไหนเดินขึ้นลงบันไดเยอะๆครับโดยเฉพาะตอนเดินลงบันไดเนี่ยบางคนแบบไม่รู้ตัวมันจะยิ่งกระแทกก็ยิ่งทำให้เข่าเสื่อมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ท่าทางต่างๆเช่นนั่งขัดสมาธินานๆนั่งพับเพียบนานๆในนี้ครับต้องพยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนเลยถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยหรือว่ายังปวดมากอยู่เนี่ยครับอาจจะต้องมาพบแพทย์ดูแล้วว่าควรจะต้องกินยาอะไรไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยยาที่เขาเชื่อว่ามีการลดการปวดได้แต่ไม่ใช่ว่าทำให้เสื่อมดีขึ้นนะครับก็คือลดการปวดได้เนี่ยก็คือตัวพวกกลูโคซามีนซัลเฟตที่อาจจะกินเป็นเม็ดหรือว่ากินเป็นซองก่อนอาหารเช้าอะไรพวกนี้ครับซองผสมน้ำก่อนอาหารเช้าเนี่ยก็อาจจะช่วยแก้ในเรื่องของการปวดได้แต่ไม่เสมอไปในทุกคนนะครับถ้าเกิดกินไปช่วง 3-6 เดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็จะไม่ให้กินต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับค่ะได้ครับก็ต้องมาดูในจุดพวกนี้ก่อนครับแต่ว่าถามว่ายาตัวไหนเนี่ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนจากเสื่อมให้หายเสื่อมได้นะครับยกเว้นคุณหมอกระดูกเขาจะพิจารณาว่าถ้าเกิดสมมติเสื่อมมากๆอายุเยอะมากๆอายุเยอะระดับหนึ่งก็อาจจะพิจารณาสมควรว่าต้องเปลี่ยนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเนาะเสื่อมแล้วเสื่อมเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลไว้ไม่ให้เสื่อมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะคะใช่ครับไปที่คำถามจากคุณไฟนอนนะคะคุณไฟนอนถามมาอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันไม่เคยรู้เลยแต่อันนี้ต้องถามหมอกริชนะคะบอกว่าเคยส่องกล้องครับคุณหมอรูจมูกข้างซ้ายหมอบอกรูมันแคบมากไม่เหมือนด้านขวาแต่คุณหมอบอกว่ามันไม่อันตรายนะไอ้รูจมูกไม่เท่ากันเนี่ยสมมุติว่าถ้าต้องตรวจโควิดแบบแย่จมูกจะทำให้ไปทิ่มโดนเนื้อเลือดออกไหมครับเพราะรูจมูกข้างในมันแคบมากไม่เคยรู้เลยนะอาจารย์ว่าสองรูมันเท่ากันจริงๆแล้วมันไม่เท่ากันมันเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสันจมูกมันคดสันจมูกตรงกลางแทนที่มันจะตรงๆใช่ป่ะคะบางทีมันคดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ฝั่งที่มันโค้งไปเนี่ยมันแคบหรือบางคนเนี่ยตัวเยื่อบุจมูกที่อยู่ด้านข้างค่ะมันบวมค่ะมันบวมกว่าอีกข้างนึงเงี้ยค่ะมันก็ทำให้มีรูจมูกแคบได้หรือว่าเป็นโรคอื่นๆเลยอย่างเช่นมีเนื้องอกมีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีกระดูกโป่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนู่นนั่นนี้เป็นไปได้เหมือนกันที่จมูกสองข้างจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าข้างนึงเราแคบอีกข้างนึงเราโล่งเงี้ยค่ะเวลาที่จะไปก็น่าจะเลือกข้างที่มันโล่งกว่าโรคกว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันไปเสียสีเลือดออกซ้ำๆซ้ำๆมันก็จะอาจจะยิ่งอันตรายไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะนะอันนี้ก็เลือกข้างได้เพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้บอกนะว่าถ้าแย่ตรวจโควิดต้องตรวจข้างนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยมันเลือกได้ใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะเลือกได้ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์วันนี้คำถามหมายเลขโทรศัพท์เยอะนะคะคุณวันอายุ77หนัก43นะคะสูง155บอกว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทมีอาการชาที่เท้าทั้งสองข้างเลยกินพรีกาบาลินนะคะ75มิลลิกรัมเช้าเย็นมาประมาณ3เดือนแล้วจะมีปัญหาต่อไตไหมและจะต้องกินต่อเนื่องไปอีกนานแค่ไหนคะครับก็ตัวพิกาบาลินเนี่ยครับมันเป็นตัวยาลดการปวดปลายประสาทโดยตรงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเหมือนเป็นยาที่รักษาตัวปวดภาวะปวดปลายประสาทที่ปวดแปรแล้วลงจากก้นไปที่เท้าเนี่ยครับโดยตรงถามว่ากินต่อเนื่องเนี่ย
มีปัญหาอะไรไหมต้องบอกว่าที่จริงยาตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาต่อไตกับตับมากนะครับไม่มากเท่าตัวเอนเซตแน่นอนเป็นยาที่สามารถกินระยะยาวได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยว่าส่วนตัวเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับแต่ในคุณหมอเขาอาจจะมีการมอนิเตอร์ก็คือเช่นพอกินไปสักประมาณ6เดือนเนี่ยอาจจะมีการเจาะเลือดดูได้บ้างเจาะเลือดดูค่าไตค่าตับว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยครับเพื่อเป็นผลต่อการบริหารยาต่อไปอะครับแต่ถามว่าตัวยาตัวนี้คือหลักๆเลยเวลากินเนี่ยครับพอจะหยุดกินเขาจะไม่ให้หยุดทันทีนะครับเพราะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีบาวด์เอฟเฟกต์ก็คือถ้าหยุดกินทันทีเนี่ยอาการจะเป็นขึ้นมาเยอะมากๆทันทีครับเวลาคุณหมอเขาถ้าเกิดอาการเริ่มดีขึ้นเขาจะลดยาเนี่ยเขาจะค่อยๆลดยาเช่นกินเช้าเย็นอาจจะดูว่าอาจจะกินเหลือเวลาเดียวได้หรือเปล่าเราค่อยๆลดไปเรื่อยๆจะต้องเหมือนเปลี่ยนพอเปลี่ยนลดระยะเวลาไปก็ต้องยิงต่อไปอีกสักประมาณอย่างน้อย 3-6 เดือนแล้วถึงจะค่อยๆหยุดได้ครับไม่ใช่ว่าแบบกินเช้าเย็นอยู่แล้วหยุดทันทีอันนี้เกิดรีบาวเอฟเฟกต์ที่เจอได้บ่อยครับค่ะนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณหมอเขาจะค่อยๆลดยาลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็มีคำถามจากคุณวราพรนะคะคุณวราพรให้ข้อมูลมาค่อนข้างน้อยจำกัดมากเลยบอกว่าเวลาหิวข้าวถ้าไม่ทานเนี่ยมันจะเหนื่อยเคยตรวจเบาหวานแล้วนะคะไม่เป็นและการนี้จะรู้สึกเหนื่อยเฉพาะช่วงเที่ยงและช่วงเย็นมันเกิดจากอะไรได้บ้างคำถามกว้างมากเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่หลายคนถ้าไม่ทานข้าวไม่กินข้าวมันจะเกิดขึ้นได้เนาะจันเนาะเหนื่อยบ้างเป็นลมบ้างอะไรเงี้ยนะคะใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดจากการหิวข้าวเนาะใช่เนาะข้อมูลน้อยข้าวชัดเจนค่ะใช่ป่ะใช่ข้อมูลน้อยมากเลยค่ะไม่บอกยากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆต้องไปดูว่ามันสัมพันธ์กับการหิวข้าวจริงไหมค่ะหรือว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กันจริงๆมันแค่บังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่บังเอิญแล้วเป็นการเหนื่อยเนี่ยเป็นได้จากหลายโรคเลยค่ะนะคะเป็นหลอดลมเป็นโควิดลงปอดเป็นปอดบวมเป็นหลอดลมอักเสบเป็นนู้นนั้นนี้ได้เยอะแยะเลยอะค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณหงแดงบอกว่าเรียนถามอาจารย์หมอเป็นความรู้นะคะ1ถ้าเราได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันจันทร์แล้ววันอังคารไปตรวจรู้ผลว่าติดเชื้อเราจึงไปตรวจคัดกรองวันพฤหัสปรากฏว่าผลเป็นลบคือเราไม่พบเชื้ออยากทราบว่าด้วยระยะเวลา3วันเนี่ยมันจะเพียงพอกับการตรวจหาเชื้อไหมคะเราต้องไปตรวจซ้ำไหมคะควรจะไปตรวจระยะเวลาไหนนะคะจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเราไปเจอคนติดเชื้อไปอาจจะสัมผัสใกล้ชิดเลยนะอาจารย์ถ้าไปตรวจเลยเนี่ยมันอาจจะไม่เจอในครั้งแรกถูกต้องไหมคะมันต้องผ่านไปนานสักแค่ไหนเราถึงจะตรวจคะอาจารย์พวกนี้ก็คือมันมักจะมีระยะฝักตัวค่ะประมาณ 3-5 วันส่วนใหญ่หรือบางคนก็นานกว่านั้นแต่ว่ายังไงก็ตามการตรวจเนี่ยมันมีหลายเทคนิคถ้าเกิดเทคนิคบางอันมันจะมีเขาเรียกว่าลบปลอมอย่างสมมติลบอาจจะลบไม่จริงมันอาจจะมีเชื้อฟักอยู่ข้างในแต่มันยังไม่ฟักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือไม่เป็นผลที่ผิดจากเทสเลยก็ได้หรือว่าบวกปลอมก็มีคนเจอเหมือนกันก็คือเหมือนเทสว่าเป็นบวกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงมันไม่ใช่ก็คือถ้าเกิดว่ามันมีความสงสัยอันนึงลบอันนึงบวกอันนึงผิดปกติเงี้ยค่ะก็ลองถามแลบที่ตรวจอีกทีนึงว่าตัวที่เขาตรวจเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือยังมันมีหลายแบบหรือว่าจำเป็นที่จะต้องคอนเฟิร์มด้วยแลบที่น่าเชื่อถือมีความละเอียดมากขึ้นอีกครั้งนึงไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นมันก้ำกึ่งหรือว่าเราเป็นผู้เสี่ยงวงหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะแยกหมายถึงว่าแยกตัวจากคนอื่นมาสักพักหนึ่งจนกว่าจะมั่นใจอย่างเงี้ยน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะคุณใหญ่วงคุณเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นเชื้อกลุ่มเดลต้าซึ่งมันมีอัตราการแพร่ระบาดหรือว่ามีการติดค่อนข้างง่ายอะค่ะต้องระวังค่ะถ้าวงหนึ่งยังไงก็ควรจะแยกกักตัวน้อยกักตัวใช่ค่ะอีกหนึ่งคำถามบอกว่าการตรวจด้วย ATKจะทำให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นในหูได้ไหมคะมันเกี่ยวเนื่องกันไหมคะอาจารย์ไอโซนไอช่วงหน้าช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าค่ะไม่น่าเว้นแต่ว่าโอ้โหกระซวกรุนแรงจนไปโดนตัวท่อปรับแรงดันหูซึ่งโอกาสก็น้อยก็คือหลังโพรงจมูกที่เราทิ่มไปเนี่ยค่ะอันนี้เป็นจมูกใช่ป่ะคะแต่พอทิ่มไปข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของหลังโพรงจมูกซึ่งถัดไปข้างๆเนี่ยถัดไปนิดเดียวอะค่ะด้านข้างมาเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของตัวท่อปรับแรงดันหูค่ะซึ่งคือมันจะต้องแบบ
ถ้าแทงไปตรงๆเนี่ยไม่น่าจะโดนเพราะมันจะอยู่ด้านข้างออกไปอีกนิดนึงค่ะเว้นแต่ว่ามันโอ้โหมันผิดพลาดจริงๆแล้วมันมีการไปโดนท่อปรับแรงดันหูก็อาจจะทำให้มีการบวมหรือว่าหูอื้อได้เหมือนคนเป็นหวัดอะค่ะท่อปรับแรงดันหูบวมแงะมันก็จะรู้สึกเหมือนเออเป็นหวัดแล้วหูอื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่มันไม่น่าโดนที่บอกเพราะว่าถ้าเราแทงไปมันไม่น่าจะไปค่ะเว้นแต่หูอันใหญ่มากหรือว่าหูเส้นมันโค้งหรืออะไรหรือแบบกระซวกหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มีคำถามถ้าผ่าตัดเสริมจมูกมาการตรวจโควิดด้วยการสวอปบ่อยๆส่งผลอะไรต่อรูปทรงของจมูกแล้วไหมคะคุณหมอมันมีผลอะไรไหมคะจ๊ะส่วนใหญ่เวลาที่เขาเสริมดั้งอะค่ะมันจะอยู่เพลนข้างบนอีกทีหนึ่งค่ะคือในจมูกในโพรงมันจะเป็นกระดูกใช่ป่ะคะค่ะแต่ว่าตัวดั้งที่เขาเสริมอะมักจะอยู่เหนือกระดูกขึ้นไปค่ะมักจะเป็นเพลนนั้นเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่ได้แบบโอ้โหกระแทกรุนแรงอะไรก็ไม่น่าจะมีผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่น่าจะมีผลเว้นแต่ว่าเขาจะใช้เทคนิคที่มันเกี่ยวอะไรกับในรูจมูกด้วยหรือเปล่าที่จะทำให้จมูกแคบลงบางคนไปตัดปีกจมูกให้มันเล็กเนี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้จมูกเนี่ยมันแคบลงแล้วพอเราไปสวอปมันก็ยิ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดแผลถลอกได้นะคะดังนั้นเนี้ยเราแต่เทคนิคการทำจมูกด้วยแหละค่ะอันนี้ตอบโดยรวมให้บอกว่าชี้ชัดเลยคงไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าวิธีการอยู่ที่ว่าการสวอปว่าคนสวอปเขาสวอปแบบไหนยังไงเนาะใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็รูปจมูกด้วยค่ะตัวเขาเป็นยังไงบ้างมันเกี่ยวกับในรูไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าวิธีที่เขาทำดั้งมันไม่เกี่ยวกับในรูเลยนะคะมันก็ไม่น่าจะมีผลอะไรค่ะนะคะวันนี้มีคุณวิบูลนะคุณวิบูลมาถามหมอมิวด้วยโอ้เป็นคำถามที่หลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะเรื่องอาหารการกินเนาะคุณวิบูลบอกว่าวันนี้ขอถามคุณหมอครับคนที่กินหน่อไม้ดองแล้วจะทำให้กระดูกปวดเส้นเอ็นตึงตามร่างกายได้ไหมครับโดยเฉพาะคนที่มีอายุ63แล้ววงเล็บมาด้วยแม่บ้านผมเองครับคุณแม่บ้านน่าจะชอบกินหน่อไม้ดองหรือเนาะมีผลไหมคะอาจารย์มิวหลายคนชอบบอกว่าอุ๊ยเนี่ยพอสูงวัยแล้วอย่าไปกินนะพวกหน่ออะไรอย่างเงี้ยหน่อไม้นี่ต้องห้ามเกี่ยวไหมคะคือต้องบอกว่าสิ่งที่กลัวมากกว่ามีผลต่อพวกกระดูกและข้อคือสารพิษมากกว่าครับพวกหน่อไม้ดองอะไรพวกเนี้ยครับบางทีถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ผลิตจากกรรมวิธีที่ถูกต้องหรือสะอาดพอมันอาจจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าท็อกซินหรือเป็นสารพิษนะครับซึ่งท็อกซินหรือสารพิษพวกเนี้ยมันก็แล้วแต่จำพวกแล้วแต่ประเภทบางประเภททำให้มีอาการแบบเกี่ยวกับระบบลำไส้อะไรเงี้ยพวกนี้ก็อาจจะมีท้องเสียถ่ายท้องอะไรพวกนี้ได้หรือบางชนิดที่มันจะมีผลต่อพวกการหลั่งสารคัดหลั่งต่างๆบางทีอาจจะทำให้น้ำลายไหลเยอะผิดปกติหรือว่าไหลน้อยผิดปกติอะไรเงี้ยหรือว่ามีพวกน้ำตาไหลพวกนี้ครับถ้าเกิดกินแล้วมีปัญหาต่อร่างกายเนี่ยต้องรีบหยุดแล้วก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีอันนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับสารพิษมากกว่าครับแต่ถามว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตัวพวกกระดูกและข้ออะไรโดยตรงไหมตัวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องครับนะคะก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะคุณวิบูลบอกคนที่บ้านได้สบายใจนะคะส่วนคุณสุภัทรานะอันนี้ถามมาบอกว่าวันที่19ที่จะถึงนี้นะคะมีนัดกับคุณหมอคอเป็นภูมิแพ้กรดไหลย้อนนอนกรนอายุ63หนัก55บอกว่าที่จริงเลื่อนนัดมาครั้งนึงแล้วจากเดือนที่แล้วนะคะไม่ได้เป็นคนไข้ของเรามานะคะแต่จะไปตามนัดเนี่ยก็กังวลเรื่องโควิดอยู่อาการทั่วไปยังไม่มีอะไรมากอยากเรียนถามคุณหมอว่าควรเลื่อนนัดออกไปดีไหมคะก็คือปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆโรงพยาบาลมันจะมีทำระบบเทเลค่ะถ้าผมคิดว่าไม่อยากเลื่อนนัดหรือว่ากังวลนะคะสามารถที่จะใช้โทรคุยได้ค่ะหรือว่าบางที่เนี่ยสามารถเห็นภาพกันแบบนี้ได้เลยได้เหมือนกันแล้วก็อย่างถ้าก็เป็นของมามาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีการสั่งยาก็จะมีระบบส่งไปสนีไปที่บ้านหรือว่าบางคนก็คือคุณหมอเขาสั่งให้แล้วล่ะแต่ว่าสามารถที่จะมาเอาเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแล้วส่งอีเมลแป๊บเดียวถึงเนาะอาจารย์เนาะไม่ต้องมาโรงพยาบาลที่เสี่ยงด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันไม่มีอาการอะไรเลยมันสเตเบิลดีนะเราอยากจะโทรเลื่อนอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเป็นกลุ่มของภูมิแพ้เฉยๆหรือว่านอนกรนที่ได้รับการรักษาแล้ว
ค่ะไม่น่าจะมีปัญหามากแต่ถ้าเป็นกลุ่มของพวกไซนัสอันนี้ต้องดูอีกทีนึงไซนัสนี่ต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าหลายมันมีหลายสาเหตุมากเลยเป็นจากติดเชื้อหรือเปล่าเป็นรักฟันทิ่มหรือเปล่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าบางอันไม่เร่งด่วนบางอันเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะแต่ถ้ากลุ่มแพ้หรือว่าเป็นกลุ่มของนอนกลที่ได้รับการรักษาแล้วอันเนี้ยไม่ค่อยเร่งด่วนน่าจะโทรเทเลได้ลองโทรถามที่โรงพยาบาลนั้นดูว่าเขามีระบบเทเลหรือเปล่าค่ะนะคะมีคำถามจากคุณออยบอกว่าคุณหมอคะเป็นกรดไหลย้อนทำไมมันถึงแสบคอแสบลิ้นคะจะทำยังไงดีคะก็คือกรดไหลย้อนใช่ป่ะคะถ้าตรงตัวเลยก็คือกรดมันกรดหรือว่าอะไรในกระเพาะที่เรากินไปเนี่ยมันย้อนขึ้นมาที่คอใช่ป่ะคะค่ะจริงๆมันมีสองแบบหลักๆก็คือมันอาจจะย้อนขึ้นมาแค่หูรูดด้านล่างหรือย้อนเลยขึ้นมาหูรูดด้านบนถ้าเป็นกลุ่มที่มันย้อนเลยขึ้นมาหูรูดด้านบนเนี่ยมันก็จะออกมาที่ตรงกล่องเสียงเลยกล่องเสียงขึ้นมาได้มันก็จะทำให้มีอาการระคายเคืองที่บริเวณคอได้ค่ะบางคนเนี่ยถ้ามันไปโดนตรงกล่องเสียงอะค่ะก็จะทำให้มีเส้นเสียงผิดปกติก็จะทำให้มีเสียงแหบได้เสียงแหบเจ็บคอเหมือนมีไอเสมหะเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเบื้องต้นก็คือลองไปดูว่าเรามีพฤติกรรมอะไรที่มันจะทำให้ตัวกรดไหลย้อนเนี่ยมันกำเริบไหมอย่างเช่นน้ำหนักเยอะอ้วนๆพวกกลุ่มอ้วนเนี่ยบางทีก็เกี่ยวเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักเยอะพุงใหญ่พุงมันก็ทับกระเพาะให้มันกดขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะหรือว่าเรากินอาหารที่มันจะระคายเคืองเยอะๆโอ้โหมันทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดพอกินเข้าไปใช่ป่ะคะพอมันขึ้นมาไอความเผ็ดร้อนของมันเนี่ยมันก็ขึ้นมาระคายคอเรานั่นแหละหรือว่าคุณมีพฤติกรรมกินแล้วนอนเลยกินแล้วนอนทิ้งตัวลงไม่ได้หมายถึงนอนหลับนะคะหมายถึงว่าทิ้งตัวนอนเอนไปอย่างเงี้ยเนาะจ้ะเนาะโอ้ง่ายพวกนี้คือปกติเนี่ยเวลาเราทานอาหารนะคะควรจะรอให้อาหารย่อยไปก่อนสักประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนเลยอาหารมันยังไม่ทันแข็งเคลื่อนไปอาจที่จะขึ้นมาได้ค่ะหรือว่ามีปัจจัยอื่นไหมที่กระตุ้นกรดไหลย้อนเป็นต้นหรือว่ามันเยอะถึงขั้นที่จะต้องใช้ยาลดกรดหรือว่ายาตัวอื่นๆไหมอะไรอะค่ะค่ะแต่ว่าโดยหลักการกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะทำให้แสบร้อนคอได้อยู่ละแสบร้อนคอเลือดเปรี้ยวเจ็บคอเสียงแหบไอเลือดรังเสมหะเงี้ยค่ะแต่ยังไงก็ตามอาการที่เราให้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนก็ได้นะจะเป็นอาการอื่นๆก็ได้อย่างเช่นบางคนโอ้โหแบบเจ็บคอไอปรากฏไม่ใช่กรดไหลย้อนเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็มีผลได้ต้องตรวจให้ละเอียดและชัดเจนเนาะจะได้รู้ว่าอาการที่เราเป็นอะไรแน่วันนี้อาจารย์หมอกิ๊บอาจารย์หมอมีฮอตมากค่ะคำถามนะคะทั้งหมายเลขโทรศัพท์และในแฟนเพจค้าอยู่เยอะมากยังไงต้องวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอทั้งสองท่านเลยขอบคุณนะคะครับค่ะค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการและที่สำคัญกว่านั้นคือหลายท่านน่ารักมากทุกครั้งที่เข้ามากดแชร์รายการให้เรานะคะสามารถติดตามรายการลัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง Rama Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์หมอกิ๊บอาจารย์หมอมิวและปุ๊กลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ